มาต่อกันที่เรื่องของการออกร้านนะคะครั้งใหญ่ประจำปีของงานกาชาดในปี2559กันบ้าง นะคะจัดขึ้นแล้วตั้งแต่วันที่30มีนาคมที่ผ่านมาคึกคักทีเดียวนะคะแล้วก็มีหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาออกร้านในงานกาชาดไทยค่ะหนึ่งในนั้นก็คือการไฟฟ้านครหลวงหรือว่ากฟน. นะคะงานนี้ไปภายใต้คอนเซปต์ใต้ร่มพระบารมี84พรรษาสะพานนายิกาสภากาชาดไทยจะน่าสนใจแค่ไหนติดตามพร้อมกันได้เลยค่ะการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ร่วมสนับสนุนการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าชั่วคราวและร่วมออกร้านกาชาดเป็นประจำทุกปีซึ่งในปีนี้นายสมชายโรจน์รุ่งวสินกุลผู้ว่าการกฟน.นำทีมร่วมออกร้านภายใต้แนวคิดใต้ร่มพระบารมีสดุดี84พรรษาสภานายิกาสภากาชาดไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา84พรรษาพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญพร้อมชมนิทรรศการโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอาทินิทรรศการภาพโขนพระราชทานนิทรรศการเกี่ยวกับพันไม้ในพระนาม13ชนิดนิทรรศการพระสตรารายผ้าราชินีและนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการป่ารักน้ำการอนุรักษ์ป่าไม้และแหล่งน้ำธรรมชาติโดยเทคนิคการนำเสนอและบอกเล่าเรื่องราวในรูปแบบอินเตอร์แอคทีฟโดยผู้เยี่ยมชมสามารถบันทึกภาพนิ่งและบันทึกภาพเคลื่อนไหวเช่นนกบินน้ำตกไหลต้นไม้เคลื่อนไหวเสมือนบรรยากาศจริงได้ด้วยแอปพลิเคชันออรัสมาและนอกจากนั้นผู้เยี่ยมชมยังได้ชื่นชมความสวยงามของซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ที่ประดับตกแต่งด้วยดอกไม้นานาพันธุ์เป็นรูปนกยูงจุดเด่นของปีนี้คือการไฟฟ้านครหลวงนะครับก็เน้นในเรื่องของครบปีเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้านะครับจะสังเกตดูว่าบูธของการชาติของการไฟฟ้านครหลวงปีนี้จะเป็นรูปหนุมานเป็นรูปโขนเหตุเพราะว่าตรงกับปีวอกพอดีและอีกประการหนึ่งคือพระองค์ท่านเนี่ยสนับสนุนในเรื่องของโขนนะครับซึ่งเราจะทำเป็นแบบเหมือนถ้ำป่าหิมพานต์นะฮะถ้าขอเชิญชวนทุกท่านนะครับโดยเฉพาะมากันเป็นเพื่อนฝูงหรือว่าเป็นครอบครัวก็ได้นะครับเราจะเข้าไปในส่วนของบูธกาชาดเนี่ยมีอยู่2ส่วนก็คือส่วนของนิทรรศการแล้วก็ส่วนของการละเล่นนะครับนอกจากนี้ยังร่วมลุ้นรับรางวัลกับกิจกรรมโชคลอยคว้าและออกรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทยการไฟฟ้านครหลวงประจำปี2559ลุ้นรางวัลทองคำแท่งหนัก100บาทและรางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่า4ล้านบาทในวันที่7เมษายนโดยกฟน.จะทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากและกิจกรรมโชคลอยคว้าเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยต่อไปงานกาชาดประจำปีนี้จะมีไปจนถึงวันที่7เมษายนณบริเวณสวนอัมพรลานพระบรมรูปทรงม้าสนามเสือป่าถนนศรีอยุธยาและถนนราชดำเนินนอกสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center โทร1130ตลอด24ชั่วโมง Smart Biz เศรษฐกิจติดจอรายงานไปกันได้นะคะที่สวนอัมพรจนถึงวันที่7เมษายนนี้ค่ะ